ต้องครับมาอัปเดตกันกับนักร้องสาวดีว่าคนนี้กันบ้างดีกว่านะครับพี่ใหม่เจริญปุระครับช่วงนี้ก็หายหน้าหายตาไปนานเลยไม่ค่อยได้เห็นหน้าตาเท่าไหร่เออจริงใช่เขาชอบไปทัวร์เมืองนอกคุณรู้ใช่ไหมไปทัวร์คอนเสิร์ตให้คนไทยดูใช่ไหมครับใช่ที่ต่างประเทศอ่ะพี่ใหม่ก็ไปบ่อยนะแต่ว่าล่าสุดก็มีอีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานละครเวทีที่บอกว่าห่างหายไปจากงานนี้10ปีเต็มรวมถึงอัปเดตหัวใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีสาวหล่ออยู่ใกล้ๆไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปติดตามกันครับครับห่างหายจากละครเวทีไป10ปีเต็มนะครับสำหรับนักร้องหญิงเสียงคุณภาพใหม่เจริญปุระนะครับล่าสุดเธอขอปัดฝุ่นกลับไปยืนบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับในละครเวทีเรื่องเยี่ยมแผ่นดินของเรา The Musical ครับงานนี้เจ้าตัวก็เอ่ยปากนะครับว่าตื่นเต้นแล้วก็เกรงมากเลยกับการกลับมารับเล่นละครเวทีครั้งนี้ซึ่งพักจากเรื่องงานมาที่เรื่องของความรักกันบ้างนะครับกับสาวหล่อคนเดิมที่ชื่อว่านิดนะครับที่คุณใหม่เนี่ยโอ้โหเรียกว่าขยันอัพรูปสวีทลง IGไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆอย่างที่เห็นนี่ก็เหมือนจะต่างประเทศเลยนะครับดูสนิทกันเกินเพื่อนขนาดนี้ต้องไปถามกันหน่อยนะครับว่าสาวหล่อคนนี้อยู่ในสถานะไหนกันครับฐานะเรียกว่าหลายคนใกล้ชิดที่รักและจริงใจต่อใหม่ค่ะก็เป็นเรียบง่ายนะไม่มีอะไรฉงฉางแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าจะน่าสนใจขนาดนั้นหรอกเขาดูแลเราดีแล้วก็ให้ใจจริงใจกับเราแล้วก็จริงๆรู้จักกันมา20ปีแล้วก็ดีค่ะก็ดีค่ะก็เรียกว่าเหมือนกับว่าดูแลใหม่ดูแลมากกว่าใหม่ดูแลตัวเองนะถ้าจะพูดไปคือใหม่เป็นคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเขาก็ดูแลแล้วก็มีพี่แอมมีอะไรเงี้ยก็ดูแลกันเพราะว่าเครียดมากตอนแรกหันมาแบบตายแล้วแม่แบบว่าจะเล่นได้ไหมเพราะว่าคนก็จะชินภาพพี่ใหม่กับคอนเสิร์ตแต่ว่ามาตอนนี้มันแบบมันคนละฟิลอะแล้วก็แต่อย่างดีๆอย่างเรื่องที่ดีก็คือว่าได้เล่นคู่กับแต่ละคนที่แบบว่าทรงคุณภาพนะคะมันก็เป็นอีกก้าวเป็นอีกขั้นนึงทำให้เราพัฒนาตัวเราเองใหม่ค่อนข้างรักบทเรื่องนี้มากก็เรียกว่าทุ่มเทสุดใจแหละควักหัวใจออกมาค่ะรอบนี้ต้องปิดร่างกายขนาดไหนก็พยายามวิ่งพยายามว่ายน้ำอยู่นะคะตอนนี้คือพี่ใหม่ก็ทำมาตลอดอยู่แล้วเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆแต่ละครั้งอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับนักร้องก็เหมือนนักกีฬานะสำหรับพี่ใหม่อ่ะคือคุณก็ต้องฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยอะไรเงี้ยการหวนกลับมาเล่นแสดงละครเวทีในรอบ10ปีของใหม่เจริญปุระจะสมการรอคอยแค่ไหนยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของเธอกันนะครับก่อนนี้ใหม่เจริญปุระเลิฟมากคือเสียงร้องก็เพราะมีเอกลักษณ์สวยเท่เขาจะเป็นแบบแหบๆเสน่ห์หน่อยใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าพี่ใหม่ด้วยสายเลือดศิลปินอยู่แล้วเขาเนี่ยเมื่อก่อนก็เล่นหนังเยอะนะหนังผีก็เล่นแล้วก็เล่นดีด้วยพี่ใหม่เนี่ยสุดยอดนะครับอ่ะ